แรงเกินทะเลาะก,กับผู้จัดจนต้องยกพานขอขอมาก็มีเปิดหกราม่าดารากับผู้จัดการส่วนตัวแรงทั้งเรื่องเงินและนิสัยส่วนตัวจนฟ้องศาล ช่วงนี้ข่าวดาราม,มีปัญหากับผู้จัดก,การส่วนตัวออกมาเป็นระรอกเดี่ยวเพราะเรื่องเงินเรื่องคิวงานและอีกสรารพัดที่พูดถึงไม่ได้บางคู่ก็เคลียร์กันด้วยดีแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนั้นนะสิคะคุณผู้อ่านออกมาสาดคําพูดใส่กันไปมาให้เป็นที่น่าปวดหัวของคนโซเชียลว,วันนี้เลยรวบรวมข่าวกระแสดราม่าของเหล่าบรรดาดาราขอบายผู้จัดก,การส่วนตัว 1. นึมาดาวิกาเอสวชยัยเคยเป็นดราม่าร้อนฉ่าบนโลกโซเชียล เมื่อสาวใหม่ฉีกสัญญากับผู้จัดการคนดงังคราวนี้ก็เดือดสิทางฝ่ายเอฟ้องร้องเรียกเงินชดใช้เป็นจำนวนเงินมากถึง10ล้านแต่นางเอกสาวก็ไม่หน่อยหน้าฟ้องร้องกลับเรียกค่าเสียหาย2ีล้านดูยังไงเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะจบง่ายๆสถานการณ์ยืดเยื้ออยู่สักพักท่ามกลางมรสุมดราม่าและกระแสต่างๆทวีคูดจงส่วนผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสาวใหม่ส่นสุดท้ายทั้งคู่เลือกที่จะไกลเกี่ยกันจบลงด้วย การที่ใหม่ย,ยอมเสียเงิน3ล้านบาทชดเฉยๆให้กับเอเรื่องถึงได้ยุติ สองโบเวนด้าอารน้ำอ้อยอีกคู่ที่ดูเหมือนจะมีปัญหาการเพราะอยู่ๆคุณแม่โบก็ออกมาโพสในเชิงสุดโทนจนต้องขอแตกหักกันไปเลยพร้อมทั้งยังเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวชาวเน็ตเลยเชื่อมโยงกันว่าน่าจะมีปัญหากับอารน้ำอ้อยหรือเปล่าจนกลายเป็นกระแสดราม,ม่าสักพักพร้อมยังมีแชทไลน์หลุดที่หลายคนคาดเดาวรวมทั้งฟันธงว่าน่าจะเป็นแชทไลน์ของอารน้ำอ้อยหรือเปล่า3ใบเตยอาสยามโอสุขสวัสดิ์คู่นี้เผ็ดไมมเบ่า พรนักร้องสาวออกมาแชอดีตผู้จัดการส่วนตัวว่าเป็น18มงกรุตอ้างชื่อเธอขอยืมเงินจากคนอื่นไปทั่วเดือดร้อนจนโอต้องออกมาแก้ข่าวว่าเรื่องที่แอบอ้างชื่อของใบเตยนั้นไม่เป็นความจริงตนยืมแค่กับเพื่อนของตนเท่านั้นและใช้คืนทุกครั้งก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเท็จเป็นอย่างไรแต่คงยากที่สองคนนี้จะรู้สึกดีต่อกันเหมือนเดิม 4. ใบเฟิร์นกล้าวไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆที่นักแสดงสาวเปลี่ยนผู้จัดการจากกล้าวที่แรกๆดูสนิทสนม เป็นคนอื่นแทนเพราะอะไรเพราะมีหลายกระแสเหลือเกินด้านเจ้าตัวบอกว่าเกิดจากทัศน,นคติในการทํางานที่ไม่ตรงกรันแต่ก็มีชาวเน็ตนิรานามหงายการดว่าใบาเฟิร์นไม่เชื่อฟังเก้าเปิดตัวกับพระเอกดังคนหนึ่งและยังมีอีกมากมายที่ลงความเห็นว่าเอ๊ะหรือพอเก้าวดานแต่ใหม่ดาวิกาจนใบเฟิร์นน้อยใจแต่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรสุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกทำงานร่วมกันไปเรียบร้อยแล้ว 5. ปิกชันฉลาดผู้จัดการเจมสจิรายุเชื่อว่าหลายคนคงยังจํากันได้กับกรณีที่หนุ่มเจมสจิรายุไม่ให้สาวนุ้ยสุจิราถ่ายรูปคู่โดยให้เหตุผลว่ายังแต่งตัวไม่เรียบร้อยซึ่งตอนนั้นเรื่องนี้กลายเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างว่าผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มเจมสกลายเป็นคนดูเรื่องเยอะในสายตาคนอื่น หกไปจบที่ศาลเคมมาสวีเคลียไม่จบกับเป้วิสูตรผู้จัดการหลังจากที่เป้วิสูตรเห็นแววดังของเคมเมื่อ7ปีที่แล้วเลยจับสัญญายาวหวังดันดังให้เปรี้ยง แต่กว่าจะดังได้อย่างที่เห็นในวันนี้เปวิสูตรต้องเจรนายขัดเกลาเข้มทุกอย่างนานกว่า5ปีดูแลหมดทั้งเรื่องกินที่พักอาศัยเสื้อผ้านาผมการศึกษาเรียนการแสดงเรียนร้องเพลงฝึกพูดภาษาไทายให้ชัดเพราะเข้มเป็นหนุ่มอีสานเตรียมความพร้อมด้านทักษะต่างๆเพื่อจะให้เป็นดาวดางังรวมถึงให้แม่เข้มมาอยู่กับเข้มที่บ้านอีกด้วยเกือบ3ปีเรียกว่าดูแลเข้มหมดทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าจนมาถึงไร ยะหลังๆช่วง2ปีนี้ปัญหาเริ่มเกิดกว่าที่จะให้เข้มไปเคลียร์ที่ศาลในข้อหาผิดสัญญาได้มีการไกล่เคลียดเจราจาแต่ไม่จบ